การร้องทุกข์สักเรื่องนึงค่ะที่ชลบุรีกรณีบินช็อกมาอีกแล้วค่ะอันนี้เป็นค่าไฟนะคะบ้านคุณประนอมอินสัตยาพงศ์ค่าไฟ3เดือนทั้งหมด 107,806 บาท9สตางค์ปกติคุณประนอมบอกเสียค่าไฟเดือนละ100ถึง300บาทเท่านั้นนี่มาเป็นแสนครับก็งงมากเพราะทั้งบ้านเนี่ยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นโทรทัศน์1เครื่องพัดลม4ตัวแล้วก็ตู้เย็น2เครื่องเท่านั้นค่าไฟเยอะขนาดนี้ได้ยังไงปรากฏว่ามีการไปตรวจสอบแล้วนะครับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสนไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามันน่าจะมีความผิดพลาดทางมิเตอร์ก็เลยลดค่าไฟที่ต้องชำระเหลือ 60,000 กว่าบาทแล้วก็ให้ผ่านชำระได้แต่เรื่องนี้คุณประนอมก็บอกไม่มีเงินจ่ายไฟอยู่ดีก็เลยถูกตัดไฟไปก่อนหน้านี้ไม่มีไฟใช้มา3เดือนเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบอีกนะครับไปดูมิเตอร์ไฟฟ้านะครับปรากฏว่าพอไปดูไปไปดูมาสุดท้ายแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์น่าจะทราบผลว่ามันเกิดอะไรกันแน่ในบ้านมีอะไรมั่งนะคะโทรทัศน์1เครื่องพัดลม4ตัวตู้เย็น2เครื่องค่าไฟ3เดือน 107,000 มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะลองไปฟังเสียงท่านผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ชลบุรีรวมถึงตัวคุณป้าปรานอมนะคะที่ร้องเรียนเข้ามาค่ะอันนี้ถ้าเป็นเรื่องของการผิดพลาดปกติของไฟฟ้าภูมิภาคเราก็จะมีกระบวนการของไฟฟ้าภูมิภาคอยู่แล้วว่าโอเคเป็นเรื่องของคนที่มาจดหน่วยเป็นบริษัทก็โอเคอันนั้นก็อาจจะไปดูว่ามันผิดพลาดจริงไหมถ้าไม่ผิดก็เป็นเรื่องของไฟฟ้าภูมิภาคที่ต้องดูแลคือถ้าดูตามข้อเท็จจริงตามนี้นะครับบ้านก็แบบนี้อุปกรณ์ก็แค่นี้มันแสดงว่ามันต้องผิดพลาดแน่นอนดีใจมากเลยค่ะที่การไฟฟ้าเขามาติดตั้งให้ใหม่ค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะที่ดูแลไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันก็ทุกข์ใจอะนะเธอบอกว่า3เดือนแล้วขายของอะไรไม่ได้เพราะไม่มีไฟใช้โดนตัดก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวติดมิเตอร์ใหม่นะครับก็ยกเลิกค่าไฟนี้ไปเลยได้เห็นน้ำตาแห่งความดีใจเลยนะคะที่ได้รับการแก้ไขพักกัน